ช่วงเวลาเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าสมมติเป็นช่วงเวลาเช้าของช่วงต้นสัปดาห์นะจะยิ่งเป็นตัวที่ช่วยกำหนดมูดของทั้งสัปดาห์ของคุณได้เลยวันนี้โจ้มีเคล็ดลับง่ายๆเลยนะแนะนำกิจกรรมเพิ่มพลังยามเช้านะคะ4เคล็ดลับด้วยกันมาลองทำตามกันดูนะคะเคล็ดลับแรกนะคะเมื่อคุณตื่นขึ้นมานะอย่างแรกที่แนะนำให้ทำเลยก็คืออยู่กับตัวเองค่ะอย่างแรกเลยให้คุณหายใจช้าๆนะคะหายใจเข้า4วินาทีหายใจผ่อนลมหายใจออกพยายามให้ได้ประมาณ8แล้วก็พออยู่กับตัวเองที่ลมหายใจสักพักนึงแล้วนะคะตื่นขึ้นมาก็จิบน้ำแก้วแรกนะคะจิบน้ำแก้วแรกแบบมีสติค่ะ2 อย่างนี้เป็นเคล็ดลับแรกของการเพิ่มพลังตอนเช้าค่ะกิจกรรมที่2นะคะรับพลังธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะพอตื่นเช้าขึ้นมานะไปเจอกับแดดอ่อนๆนะคะอาจจะเริ่มจากการเดินเล่นแถวบ้านเนาะใช้เวลาไม่ต้องมากนักนะแต่ถ้าไม่ได้เดินออกไปข้างนอกล่ะเป็นยังไงคุณสามารถดีไซน์กลิ่นแล้วก็สภาวะภายในห้องได้ด้วยนะคะข้อที่3นะคะเติมพลังใจด้วยการนึกถึงผู้คนนะคะวันนี้คุณจะได้ไปเจอใครการที่นึกถึงผู้คนแบบนี้นะคะก็จะช่วยเติมพลังให้คุณว่าคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณรู้ว่าคุณกำลังจะไปทำอะไรและกำลังจะได้ประโยชน์จากการได้พบเจอผู้คนคนไหนบ้างในชีวิตวันนี้ค่ะเคล็ดลับสุดท้ายนะคะก็คือเตรียมพร้อมสำหรับวันนี้นะคะเตรียมพร้อมสำหรับวันนี้ส่วนใหญ่แล้วโจ้จะทำอยู่ประมาณ3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือดูปฏิทินเนาะว่าวันนี้เราจะต้องไปเจอใครหรือว่าทั้งอาทิตย์เราจะต้องไปเจอใครบ้างนะคะอย่างที่2ที่โจ้ชอบทำนะเคลียร์ของที่ไม่ได้ใช้นะบางทีตอนก่อนจะนอนเนี่ยเราอาจจะทำนู่นทำนี่ค้างไว้วางไว้นะคะพอเข้านอนตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บก็เคลียร์ของบนโต๊ะนะคะอย่างที่3นะคะของการเตรียมพร้อมสำหรับแต่ละวันนะคะก็อาจจะมีการอัปเดตข่าวอัปเดตเพลย์ลิสต์นะคะท้าของการอัปเดตข่าวสารเป็นเรื่องสุดท้ายเลยไม่งั้นนะคุณก็จะตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไถ Facebook แล้วก็ไถ News Feed ต่างๆ Twitter ต่างๆใช่ไหมคะแล้วคุณก็จะลืมเติมพลังให้กับตัวเองแต่ว่าเอาใจของตัวเองเนี่ยไปเกาะอยู่กับข่าวต่างๆเพราะฉะนั้น4เคล็ดลับในวันนี้นะคะที่จะช่วยเพิ่มพลังให้คุณยามเช้าลองเอาไปใช้ดูนะคะแล้วชอบเคล็ดลับไหนส่งมาบอกกันได้นะคะถ้าชอบใจเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Creative Talk กันได้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆมีประโยชน์แบบนี้ส่งตรงถึงมือคุณค่ะ